นี้ก็มีโอกาสได้มาจัดซื้อดอกไม้ค่ะเพื่อนๆเอาดอกไม้ไปจัดบูชาพระวันแต่ละเดือนเราจะมีการจัดดอกไม้บูชาพระนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศการขายดอกไม้ของร้านโฮเซลที่เมืองซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็วันนี้ถือว่าเรามาเหมือนกับเช้าแต่ไม่เช้าที่นี่ตลาดดอกไม้เขาก็เปิดแต่เช้ามากเหมือนกันค่ะเราถือว่าเรามาดีแหละก็คนก็มาซื้อเหมือนมาแย่งกันซื้อของเขาเลยค่ะเพื่อนๆดอกไม้สดค่ะก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว่าเขามีอะไรบ้างเนาะสวยมากค่ะอันนี้ดอกไม้วันนี้มาหาซื้อดอกไม้จะไปจัดดอกไม้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ค่ะแล้วก็ดูเขาจัดสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆจัดได้คระกรรมสวยมากเพื่อนๆวันนี้พามาซื้อดอกไม้เตรียมจัดดอกไม้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเดิมค่ะในแต่ละเดือนเราจะมีการจัดดอกไม้ค่ะอันนี้คล้ายๆกับเป็นโฮเซลเนาะเป็นขายของส่งขายดอกไม้ส่งก็ใหญ่ที่ว่าใหญ่ที่สุดในเซียโร่แล้วมันมีอยู่2ร้านที่แบบใหญ่มีของเยอะค่ะก็เราก็มาซื้อดอกไม้เตรียมงานแล้วก็จัดดอกไม้ค่ะอันนี้จะเป็นข้างนอกที่ดอกนี้เขาไม่ได้ต้องการความเย็นมากเขาก็จะเอาไว้ข้างนอกเนาะสีสันหลากหลายเหมือนปลาคลองตลาดค่ะแต่ว่าเขาดูสะอาดสะอ้านแล้วก็เป็นระบบระเบียบมากค่ะเพื่อนอันนี้เราก็มาจัดซื้อดอกไม้ธีมสีเหลืองเหลืองขาวแต่ว่าก็เป็นสีหม่นๆเนาะเราก็ไม่เอาเราจะผ่านไปก่อนโอ้ยสวยงามมากเพื่อนกล้วยไม้สวยมากอันนี้เป็นดอกไม้ต้นไม้หน้าร้อนค่ะอันนี้ต้องใช้อุณหภูมิสูงค่ะเข้าให้อยู่ในห้องที่ร้อนพอสมควรค่ะเป็นดอกไม้ที่ชอบความร้อนเนาะอันนี้ดอกนี้นี่ดอกกล้วยไม้ต้นหนึ่งประมาณ30กว่าเหรียญไงก็ถือว่าแพงอยู่เนาะเป็นพันเหมือนกันแพงอยู่จ้ะตัวนี้ก็ชอบอากาศร้อนแล้วก็เก็บไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิคุมอุณหภูมิค่ะอันนี้เป็นดอกไม้หน้าร้อนเป็นโซนดอกกล้วยไม้ค่ะเพื่อนหนึ่งต้นนี้ประมาณ30เหรียญ30เหรียญก็พันกว่าบาทก็ถือว่าแพงอยู่แต่ว่าเราคงไม่เอาไปเพราะว่ามันจัดยากค่ะถ้าแบบงานบุญใหญ่ๆเราถึงใช้กล้วยไม้เนาะอันนี้ก็ให้เห็นบรรยากาศว่าเขาขายเยอะหลากหลายมากค่ะสีขาวนี่เป็นธีมสีขาวสวยมากธรรมชาติของดอกไม้สวยงามเราก็พยายามเลือกสีสันที่เราชอบเนาะบางสีที่มันเข้มไปเราก็จะไม่เอาเพื่อนเขาเอาไปชุบสีต่างๆค่ะดอกไม้ธรรมดานี่แหละแต่ว่าเอาไปทำสีก็ดูสวยงามค่ะแต่ว่ามันจะจัดไว้ไม่ทนเนาะเพราะว่าเขาเอาไปเคลือบสีให้มันเป็นสีต่างๆตามชอบสวยงามอีกแบบนึงค่ะเพื่อนๆเอาไปใส่สีเพิ่มสีสันขึ้นมา